ับเป็นเรื่องที่น่าแปลกเมื่อสังคมสื่อสาธารณะหรือโซเชียลมีเดียในประเทศจีนและเวียดนามรวมไปถึงชาวไทยบางคนต่างให้ความสนใจและมีการสืบค้นหาเกี่ยวกับองค์พระพุทธรูปปางสายญาติหรือพระนอนขนาดใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ณวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทยโดยระบุว่ามีรูปลักษณะของพระนอนที่แตกต่างไปจากองค์อื่นเพราะมีพระพักตร์หรือใบหน้าที่คล้ายกับคนกลั้นหัวเราะหรือกั้นขำเอาไว้โดยเฉพาะในเพจเวิลด์ฟอรัมข่าวสารต่างประเทศและเอเชียนออลโพสต์มีการนำภาพของพระนอนดังกล่าวออกมาโพสต์เผยแพร่จนทำให้มีผู้เข้าไปแสดงความเห็นในทำนองขำขันกันเป็นจำนวนมากแท้ที่จริงแล้วพระนอนองค์นี้ประดิษฐานอยู่ที่วัดบ่อสามแสนพื้นที่หมู่6ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเรียกขานกันว่าหลวงพ่อพระนอนสร้างด้วยศิลปะร่วมสมัยลักษณะบรรทมหรือนอนตะแคงเบื้องขวาลืมพระเนตรเพื่อโปรดสรรพสัตว์พระพาหาหรือแขนด้านขวาวางอยู่บนพระกระเนยหรือหมอนพระหัตถ์ขวาหนุนพระเศียรส่วนพระหัตถ์ซ้ายทอดท่าไปตามพระวรกายพระบาทซ้ายทับพระบาทขวาหลวงพ่อพระนอนมีความยาว 17.59 เมตรกว้าง3เมตรยาวและใหญ่ที่สุดในจังหวัดกำแพงเพชรเนื้อเดิมแกะจากหินศิลาแรงต่อมามีการโบกทับด้วยปูนและทาด้วยสีขาวซึ่งยังปรากฏในรูปเก่าๆอยู่กระทั่งในปี2550ได้มีการบูรณะลงลักปิดทองทั่วองค์จนมีสีเหลืองอารามส่วนกรณีที่นักท่องเที่ยวระบุว่ามีพระพักตร์กลั้นยิ้มไม่มีผู้ใดตอบได้ทั้งในเรื่องของเจตนาหรือจินตนาการทราบเพียงว่าเดิมสร้างโดยแนวคิดของหลวงพ่อพลกุสโลและชาวบ้านเมื่อปี2513โดยไม่ต้องมีแบบแต่อาศัยประสบการณ์ของหลวงพ่อที่เคยช่วยงานก่อสร้างวัดมาแล้วหลายแห่งเมื่อมาสัมภาษณ์หลวงพ่อพระนอนปางสายญาติของวัดบ่อสามแสนตำบลหนองปิงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วซึ่งพระนอนนี้ได้สร้างไว้เป็นศิลาแรงเมื่อเจริญขึ้นมาเรื่อยๆก็มาเปลี่ยนจากศิลาแรงเปลี่ยนเจ้าวาดใหม่ก็เปลี่ยนศิลาแรงมาเมื่อปี2519ก็เป็นปูนโบกทับศิลาแรงพระนี้พระนอนนี้ศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในเศียรพระนอนเยอะและอีกกรณีเนี่ยก็คือว่ารูปปัจจุบันนี้เป็นทันสมัยเราก็โบกจากปูนนั้นจากศิลาแรงเป็นปูนจากปูนก็มาเปลี่ยนมาปรับเปลี่ยนมาเป็นสีทองพระนอนสีทองแล้วเพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังหรือประชาชนที่ผ่านไปมานั้นได้มีโอกาสมาเคารพกราบไหว้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพระนอนก็ประมาณความกว้างยาวนั้นประมาณ 15-17 เมตรแล้วก็เพราะฉะนั้นเลยความยาวก็เป็นของที่หนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชรแต่ก็เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเมื่อแพร่หลายไปแล้วเราก็มาเคารพกราบไหว้แล้วก็ในช่วงฤดูกาลปีนี้จะมีการเปิดงานประจำปีปิดทองไหว้พระหลวงพ่อพระนอนเริ่มตั้งแต่วันที่29 30 31 เดือนมีนาคมพุทธศักราช2567 3วัน3คืนด้วยกันเพราะฉะนั้นเมื่อท่านผู้บริการที่จะพงข้อมูลไปนี้ก็ขออนุโมทนาบุญขอบคุณและเชิญชวนญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเมื่อถึงงานแล้วก็ร่วมด้วยและมาช่วยกันปิดทองพระพนอนอันศักดิ์สิทธิ์ขอพรเพื่อขอโชคขอราบขอปราศจากทุกโศกโรคภัยครั้งนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ในพระพุทธศาสนาของเราเรียกว่าพระนอนหรือปางสายญาติตามหลักการของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นอาตมาภาพในนามเจ้าอาวาสรองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรก็ขออำนวยพรให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ทราบข่าวสารและก็งานบุญของวัดแล้วถึงเวลาก็มาร่วมโดยช่วยกันและขออนุโมทนาบุญขอบคุณท่านที่โปรดจัดรายการเอาสื่อนี้ออกไปว่าให้ท่านนั้นมีความเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนาและให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายปราศจากโศกโรคภัยอันตรายนาปยาได้มาแพร่ผ่านสิ่งใดที่เป็นหมู่มารแพร่บุญกุศลทั้งหลายนึกคิดสิ่งไรที่ไปทางที่ชอบประกอบไปได้ทำแล้ว
อาตมาภาพและหลวงพ่อนอนศักดิ์สิทธิ์จะโดนบันดาลประทานพรให้ทุกท่านพันสำเร็จดังมโนรสปรากฏให้กับทุกท่านทุกคนเทอญขอจะเริญพรองค์พระพุทธรูปจะเป็นเช่นใดเป็นเรื่องของจินตนาการของผู้พบเห็นและไม่ใช่แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าคือการปล่อยวางจากการยึดมั่นในวันนี้พระนอนที่วัดบ่อสามแสนตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรจึงยังคงประดิษฐานอยู่เพื่อให้ผู้คนเข้าไปกราบสักการะบูชาโดยไม่เกี่ยวข้องกับจินตนาการต่างๆของผู้คนแต่อย่างใด